ในแต่ละปีมีบัณฑิตไทยที่จบไปกว่า 300,000 คนแต่กลับมีงานทำเพียงแค่ 150,000 คนแล้วคุณคิดว่าพวกเขาเหล่านั้นจะประกอบอาชีพด้วยความสุจริตจำนวนกี่คนและพวกเขาจะมีความก้าวหน้าทางด้านอาชีพมากน้อยแค่ไหนด้วยค่านิยมของสังคมไทยในสมัยนี้ได้เปลี่ยนจากเดิมทั้งที่ก่อนหน้านี้เราเคยยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์แต่ในตอนนี้กลับยกย่องคนที่มีอำนาจทางการเงินตำแหน่งหน้าที่สูงจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้คนหันไปหาช่องทางลัดเพื่อประสบความสำเร็จในเวลาอันสั้นโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องและจรรยาบรรณและคุณคิดว่ามันสมเหตุสมผลแล้วหรอแต่จะมีตัวอย่างที่จะทำให้คุณคิดต่อจากนี้มีปริญญาบัตร3ใบกำลังพูดคุยถึงราวเจ้านายของตนปริญญาบัตรใบที่1กล่าวว่าเจ้านายของฉันนะจ้างคนทำวิทยานิพนธ์แค่เสียเงินนิดเดียวก็ได้ใบปริญญาให้พ่อแม่ภูมิใจละเจ้านายฉันนะฉลาดที่สุดเลยปริญญาบัตรใบที่2ก็กล่าวสวนขึ้นมาทันทีว่านี่เจ้านายของฉันก็เก่งเงินนะผู้ชนะการประกวดก็ตั้งมากมายแค่นั่งคลิกหน้าคอมหน่อยเดียวงานคนอื่นก็กลายเป็นงานของเราละเจ้านายของฉันนะเก่งที่สุดเลยเมื่อมาถึงปริญญาบัตรใบที่3ซึ่งไม่มีอะไรจะโอ้อวดเนื่องจากเจ้านายเขาเป็นเพียงนักศึกษาธรรมดาธรรมดาเขาก็มีดีที่ความพยายามความซื่อสัตย์เพื่อนทั้งสองก็ต่างพากันหัวเราะเยาะกับความไร้ความสามารถของเจ้านายปริญญาบัตรใบที่3เวลาผ่านไปหลายปีปริญญาบัตรใบที่1ถูกเจ้านายของตัวเองปาทิ้งด้วยรมโมโหเพราะถูกไล่ออกจากงานเนื่องจากไม่มีความสามารถในการทำงานที่แท้จริงเลยปริญญาบัตรใบที่2ถูกเก็บลงกระเป๋าเดินทางเนื่องจากบ้านและทรัพย์สินถูกยึดทั้งหมดมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์โดยทั้งสิ้นส่วนปริญญาบัตรใบที่3นั้นถูกเก็บไว้ในตู้อย่างดีแม้ว่าเจ้านายของตนนั้นจะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรมากมายแต่ชีวิตของเขาก็ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆจากการขยันหมั่นเพียรฝึกฝนและสิ่งที่ใหญ่ไปกว่านั้นคือความซื่อสัตย์ทำให้เจ้านายรักและดูแลเป็นอย่างดีแล้วเส้นทางคุณล่ะเป็นยังไง